วัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะแล้วก็อยู่กับกิจกรรมพี่มหาศึกประรองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอารตะกินั่นเองนะครับคุยกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับมีเงื่อนไขขั้นต่ำคือเพื่อนๆนะครับจะต้องมีแหล่งนักผจญภัยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่30นะครับแล้วก็ต้องสวดเควสเทพเจ้านะครับที่ต้องสำเร็จคือต้องสำเร็จเควสแผนหลบหนีออกจากริโตะก่อนนะครับอันนี้นะครับถึงจะมาเล่นได้นะครับทั้งนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเขาแนะนำนะครับให้สำเร็จในส่วนของเควสล่องลอยพิศวงบนเส้นทางอันตรายมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะทีนี้มาคุยกันก่อนนะครับว่าตรงส่วนของแก๊งอาราตะกิเนี่ยครับงวดเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับคือตรงส่วนที่เป็นนี่ครับมันจะเป็นมินิเกมแบบนี้กับส่วนที่เป็นพาร์ทของเนื้อเรื่องครับพอดีอันนี้มันไม่มีให้กดนะครับอินเทอร์เฟซมันไม่มีให้กดนะแต่ให้รู้ก่อนนะครับว่ามันจะได้ตกๆอยู่ที่20แบมอนเจมนะครับส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ก็ต้องไปเล่นแข่งเอานะครับทีนี้ในส่วนของวันแรกเนี่ยครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเล่นเควสจบนะครับก็จะเจอน้องคนนี้นะฮะหัวการค้าป้าพลังอันนี้เป็นฉายาของน้องเขาครับน่าว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะทีนี้มาว่ากันในส่วนของมินิเกมเนี่ยครับมันจะมีให้เรานะครับกดนะครับมาประลองอีกสักตาไหมอะไรอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้คือประลองเสร็จแล้วนะครับแต่ปกติมันจะเข้าคัตซีนเลยนะซึ่งตรงส่วนของการเล่นมินิเกมเนี่ยครับเขาจะให้เราบังคับเป็นด้วงโดยปกติตอนแรกเนี่ยครับมันจะปลดมาแค่ตรงส่วนของมุ่งมั่นอาหารก่อนแล้วเราถึงจะสามารถเล่นตรงส่วนของคุ้มข้างได้นะครับอันนี้ต้องเล่นไปทีละสเต็ปนะครับแต่ผมจะเล่นตรงส่วนของคุ้มข้างนะครับให้เพื่อนๆดูเลยนะโอเคนะจริงๆอันนี้มันเช็คข้อมูลกดต่อสู้ได้นะครับแต่ก็นะฮะอันนี้แล้วแต่นะครับตรงส่วนของการเล่นเนี่ยครับมีแค่ตรงส่วนนี้เลยครับมีให้เรานะครับกด A กับตรงส่วนของ D เนี่ยครับแค่2 อย่างเลยคือ A เนี่ยครับมันจะเป็นการถอยหลังนะครับประมาณนะฮะอยู่ที่ถ้าดูไม่ผิดนะครับน่าจะ1ช่องนะแล้วก็การที่เรากดดีนะครับอันนี้มันจะเป็นการชาร์จนะครับอันนี้ก็จะแล้วแต่ที่ว่าเพื่อนๆนะครับชาร์จแล้วแหละว่าจะชาร์จไปแค่ไหนนะครับแต่ทั้งนี้การขยับของน้องด้วงเนี่ยครับมันจะกินสตามิน่านะครับข้างบนนี้นะแล้วก็การที่สมมุตินะครับเราทําการนะครับกดตรงส่วนของชาร์จเนี่ยครับแล้วลงไปพอดีครับกับเจ้าส่วนของเจ้าแมลงเนี่ยครับพวกนี้มันจะทำดาเมจเพิ่มด้วยนะครับเป็นการโจมตีทะลวงนะแบบนี้นะฮะตะกี้ก็ไปแล้วนะฮะ41นะครับซึ่งจะแรงกว่าปกติพอสมควรเลยนะครับอันนี้หลักๆนะครับก็ให้กะนะครับรอจังหวะเคาน์เตอร์นะครับก็จะเล่นง่ายสุดนะรอจังหวะนะครับที่กดสู้นะครับอันนี้นะอันนี้เขาจะใช้ท่านะฮะอันนี้เสร็จปุ๊บอันนี้เห็นไหมมันชาร์จอย่างเงี้ยครับเราถอยนะครับรอก่อนนะเสร็จปุ๊บเรารอนะครับที่จะเคาน์เตอร์เขานะครับก็จะผ่านได้ไม่ยากนะแต่หลักการเล่นมีแค่นี้เลยครับสำหรับวันแรกนะครับก็ยังไม่ยากนะครับโอเคนะทีนี้เรามาสรุปในเรื่องของของรางวัลกันบ้างดีกว่าครับสำหรับในวันที่1เนี่ยครับอย่างที่บอกไปมันจะมีในเรื่องของการเล่นเควสอยู่ที่20ไปมอนเจมใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเพื่อนๆนะครับสามารถมารับในส่วนของนี่ครับไปมอนเจมนะครับอีก80ได้ให้เพื่อนๆนะครับเล่นในส่วนของระดับกระชับมิดนะครับเสร็จนะแต่ทั้งนี้นะฮะก็แนะนำให้เล่น2รอบนะครับเพราะอันนี้ก็ให้มอล่ากับของอื่นด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend ถึงครับ